ครับแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็วันนี้มาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคืนวันที่26กรกฎาคม2565ทางช่องวัน31นะครับก็ได้จัดงานเลี้ยงเซอร์ไพรส์ให้กับทีมนักกีฬาก็มีทั้งดารานักร้องนักแสดงของช่องนะครับก็มาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ทางช่องวันก็ได้มอบเงิน 500,000 บาทนะครับให้กับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับตื่นเช้ามานะวันที่27กรกฎาคม2565นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนที่จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมต่อไปนะครับซึ่งในการเข้ารับการทดสอบทำกันที่ศูนย์อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวเข้าแข่งขันรายการ AVC Cup และก็ World Championship ก็คือวอลเลย์บอลโลกโดยนักกีฬาทุกคนจะต้องทำการทดสอบสมรรถภาพโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งประกอบไปด้วยการวัดมวลกล้ามเนื้อวัดไขมันในร่างกายระบบไอโซเมตริกเกรงกล้ามเนื้อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาเป็นต้นโดยมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบมีนายศักดิ์สยามแสวงไวยเซอร์สุขหัวหน้างานวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้ควบคุมและดูแลการทดสอบร่างกายในครั้งนี้หลังจากนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็จะเข้าเก็บตัวฝึกซ้อมณสนามฝึกซ้อมวอลเลย์บอลในห้องในเทคโนโลยีกีฬาของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประเทศไทยต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ